ับขอต้อนรับเข้าสู่ Skip Today TV กับผมกูรูแม็กนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญถึง5ท่านจากภาพยนตร์วัยรุ่นสยองขวัญสุดฮิตนี่เป็นภาคที่3แล้วของภาพยนตร์เรื่องนี้พวกเขาเป็นใครและจากภาพยนตร์เรื่องไหนไปดูกันก่อนครับที่พวกมึงรอดกันมาเนี่ยเพราะกูควรเป็นผู้นำนอนิกเนาะสักกูเนี่ยผู้นำตามกูมากูให้มึงเป็นผู้นำพวกมึงได้ยินกันแล้วใช่ไหมตามมาลุงแล่มมองนี้ตอนซื้อน้ำมีคนตายเป็นพันตายเป็นพันเลยนะเว้ยตายเป็นพันเลยนะเว้ยบางมือกูนอนอยู่นะเสียงดังเสียงผีหรอวะพี่กูสีฟันแล้วพวกมึงมาอยู่ที่นี่ได้กันได้ไงวะพวกผมนะพี่จบม.6เว้ยจบม.6 เลยนะเว้ยพี่จบม.6จบม.6 แล้วเว้ยก็เลยมาเที่ยวทะเลกันที่ภูเก็ตนะพี่ริมทะเลลูกกลางเต็งนอนแล้วอยู่ดีๆอ่ะเฮ้ยทำไมน้ำมันลดลงวะเฮ้ยตอนตื่นขึ้นมานะพี่อย่างที่พวกพี่เล่าเลยเจอเป็นพันแม่งมาเป็นบอยแบนด์เลยขึ้นงงแม่งแน่นเลยแกเฮียอะไรเรามึงแกเฮียอะไรโว้ยมึงอ่ะเอ้าพวกเขาอ่ะต้องการตัวตายตัวแทนพวกเขาถึงจะได้ไปเกิดผีไม่น่ามาเที่ยวภูเก็ตกับมึงเลยอาทิตย์หน้ากูจะสอบแก๊ปแพดอยู่แล้วเฮ้ยแก๊ปเพชรเว้ยเฮียอะไรอ่ะแก๊ปแพะแก๊ปแพดเออแก๊ปแพดตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับแขกรับเชิญทั้ง5ท่านแล้วนะครับเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวก่อนเลยครับครับสวัสดีครับเจมส์ภูวดลเวชวงศ์สาครับครับสวัสดีครับนี่คุณอาทิตย์เป็นประดับสวัสดีครับวิวกิติพัฒน์สมานกูชัยครับสวัสดีครับต้งครับสุริยเรืองยศครับสวัสดีครับพลอยครับฤทธิชัยรัศมีกาครับนี่ก็เป็นภาคที่3แล้วครับวิวตรงนี้แบบบอกได้เลยว่าเป็นหนังแบบแฟรนไชส์อ่ะที่แบบว่าเฮ้ยมีมาตั้งหลายภาคแล้วก็อาจจะมีภาคต่อไปด้วยไม่มีครับไม่มีแล้วครับสุดท้ายครับจบแล้วจบแล้วไม่ต่อไปก็จบต้องภาคครับอ๋อต่อไปก็อาจจะไปไม่เล่นไม่เล่นอะไรทีนี้ก่อนที่เราจะมาภาคที่3เห็นความสำเร็จของภาคที่2รวมถึงภาคที่1ด้วยที่ไม่ใช่แค่เมืองไทยเห็นไปผุดไปโด่งดังไกลต่างประเทศอยากให้แชร์ให้ฟังหน่อยหลายคนไม่รู้เลยนะว่าพี่เพิ่งรู้เองว่าแบบเฮ้ยมันฮิตมากแล้วก็แฟนๆผูกเยอะจริงๆก็ของเราไปยังซีหมดอ่ะไปดังกัมพูชาครับกัมพูชาพม่าสิงคโปร์เวียดนามประมาณนี้โดนในนี้คือบูมเลยก็กัมพูชาครับกัมพูชาบูมเพราะว่ากัมพูชาเราไปโชว์ตัวกันทุกคนเลยก็อ๋อได้ไปหมดเลยกระแสเนี่ยก็ทุกภาคกันต่อไปกัมพูชาได้ไปทุกภาคในหนังสองภาคคือหนังเรายังไม่ฉายเนี่ยกัมพูชาคือซื้อแล้วใช่ใช่คือหนังทำไมแบบไปคิดอะไรตรงนั้นน่ะได้คุยกับแฟนๆนะคุยไม่รู้เรื่องเขาเห็นน่ะเฮ้ยมันไม่ใช่มีแค่แฟนๆที่เป็นผู้หญิงเห็นมีผู้ชายก็มาคือหนังเราอย่างที่กัมพูชาอย่างนี้นะครับอย่างตัวหนังเราคือเป็นคนผู้ชายคือเป็นล่าผีก็เหมือนกับเป็นผู้ชายก็ชอบแบบว่าแบบสไตล์ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็ซนๆอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นในคลิปแล้วก็มีแว้นตามใช่มีล้มด้วยกับล้มแล้วก็ล้มตามไปหมดเลยคือเราขี่เรานั่งมาทวนไปแล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามเราคือเหมือนกับเราไปไหนเขาไปด้วยแล้วก็แบบเกี่ยวกันอะไรอย่างเงี้ย
พราะที่นู่นแบบการจราจรไม่ค่อยโอเคครับใช่ยังไม่ค่อยพัฒนาแล้วกำลังพัฒนาความใจเนี่ยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่แบบมีแฟนให้การตอบรับกันเยอะขนาดนี้ก็รู้สึกดีใจครับผมก็คือตอนแรกเราไม่คิดว่าแบบจะเยอะพูดไม่ชัดใส่เหล็กมาพูดไม่ชัดพูดอีกพูดไปก่อนแปลให้ก็ไม่คิดว่าแบบได้เยอะขนาดนี้ครับแปลก็ไม่คิดจะต้องแปลกับผู้ชายคนนี้อยากให้เล่าเรื่องราวดีกว่าระหว่างรอยต่อระหว่างภาค2จนมาภาค3เนี่ยแบบไม่เกิดเรื่องราวอะไรขึ้นจนแบบได้ไปผจญภัยกันอีกแล้วเท้าความตั้งแต่ภาค1ก่อนภาค1คือเราจบม.6กันมาแล้วก็ไปท้าผีพอมันเป็นภาค2เราติดรอคือสอบแล้วไม่ผ่านติดรอแล้วก็เลยไปบนกันก็เลยเจอเรื่องราวต่างพอภาค3รอผ่านแล้วสอบผ่านแล้วก็ไปเที่ยวคือได้ไปเที่ยวไกลเลยไกลครับที่ไปที่ภูเก็ตก็คือว่ายกกองไปถ่ายที่นู่นใช่ที่นู่นเลยอยู่มา2อาทิตย์2อาทิตย์กว่าใช่2อาทิตย์กว่าใช่กลายเป็นกองที่สนุกเลยเพื่อนๆเต็มไปหมดเลยอยู่แค่นี้แหละแล้วว่าเห็นแบบมีตัวละครแบบเวกเอ็กซ์ต้าครั้งนี้แบบมันใหญ่กว่าเดิมมากเลยปะใช่ใช่เพราะว่ารอบที่แล้วภาคหนึ่งภาคสองก็ผิดแบบหลักสิบหลักหน่วยแล้วนะรอบนี้เป็นร้อยครับร้อยพันมาไปร้อยพันมาดูเยอะมากเลยมาเยอะมีสยองเองไหมมีพี่เกมเจอแน่นไงผมเจอสองรอบเลยฮะในสองอาทิตย์เนี่ยเหรอสองอาทิตย์แต่ผมเจอรอบนึงล่าสุดถ่ายปิดกล้องที่กรุงเทพนั่นแหละเจออีกรอบนึงแชร์ให้ฟังหน่อยครับสักนิดนึงก็ตามครับตามนั้นเลยครับตอนแรกเจอที่ภูเก็ตจะเป็นแบบคือเราถ่ายที่โรงแรมแล้วเราถ่ายกันชั้น2แล้วเป็นโรงแรมมันก็สไตล์โรงแรมที่ต้องมีห้องเราถ่ายกันโถงกลางพอเราจะเดินไปโถงกลางเนี่ยมันต้องผ่านห้องแบบ4-5ห้องอ่ะผมก็เดินผ่านห้องหนึ่งไปแล้วเดินไปไอเทปนักแสดงด้วยกันเดินไปเป็นคู่กันเพราะถึงห้องที่2มันจะเป็นห้องกระจกแล้วแบบมันเหมือนกับน่ากลัวมากอันนี้เหมือนที่ผมเห็นก็คือเหมือนผ้าห่อศพผ้าดิบอ่ะมันโผล่ขึ้นมาจากกระจกแบบวุ้บอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่เอ็กซ์ต้าหรือนักแสดงไม่มีตอนนั้นคือย้ายโรงแรมไปจุดอื่นแล้วใช่ผมก็คิดว่าผมเห็นคนเดียวไงพอบึ๊บหนึ่งพอวุ๊บเดียวไอเทปวิ่งก่อนเลยก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็เห็นเหมือนกันนี่เดี๋ยวโดนแล้วไม่ได้คิดไปเองเขาได้คิดเองใช่ไหมครับมีเพื่อนไปด้วยแล้วเพื่อนก็เห็นด้วยแล้วตอนนั้นเข่าไม่ดีด้วยตอนนั้นเข่าแตกเลยโอ้โหขาเขื่อนเจ็บที่หายเลยวิ่งเลยวิ่งรู้สึกตอนนั้นเรารู้ใช่ไหมว่าแบบที่มันเคยเกิดเรื่องแล้วก็แบบมีอะไรกับทางนั้นด้วยมั้ยเราไปถ่ายทำที่จริงเลยครับที่จริงเลยใช่เขาก็บิ้วกันมาว่ายังมีศพอยู่ที่ยังไม่ได้ถูกเก็บไปแล้วก็ไม่รู้นะกลัวเหมือนกันครับแต่ว่าเวลาก่อนที่เราจะถ่ายทุกวันก็ต้องทำนะครับเราก็จะมีการไหว้ขอขมาจากทุกทางในทุกครั้งนี่ต้องถ่ายด้วยเหรอเปล่าตาเขาว่าอย่างนี้นะโดนตลอดเลยอ่ะว่าไงเจออะไรปะเอาไปมาด้วยอ้าวแล้วจะมีเหตุการณ์หนึ่งตอนที่แบบว่าถ่ายตอนคืนครับที่แบบเราถ่ายเต้นกันอะไรเงี้ยครับก็คือเราต้องการแบบว่าพายุอะไรเงี้ยแล้วคืออยู่ดีก็แบบมีพายุเข้ามาเลยครับเหมือนฝนตกแรงเลยเต้นเลยใช่ครับไม่มีฝนลุกเลยไม่มีเรื่องเท่านั้นแรงมากจริงๆไม่มีจริงๆไม่มีไม่มีเรื่องไม่ก็เสริมใหม่ก็จริงๆเราเตรียมไว้พวกเขาเรียกอะไรนะให้มันเป็นเหมือนพัดลมไม่ให้มันพายุไม่ต้องใช้เลยจริงมาเลยใช้เลยมาแบบเต็นปิวอ่ะเออแล้วช่วงนั้นมีข่าวสึนามิจะเข้าใช่อีกรอบเข้าใช่ใช่โอ้โหต้องควรพักอยู่พังงานี้ขึ้นซัดมาแล้วโอ้โหต่อไปเก็บแน่เลยแบบมีคนก็บอกเลยมีคนบอกไม่เป็นไรไปดูซิน้ำลดหรือเปล่าไม่คนไปดูเลยไม่เป็นไรตอนแรกพี่พลอยอยู่ชั้นหนึ่งพี่พลอยอยู่ชั้นหนึ่งพักชั้นหนึ่งอยู่โรงแรมพักอยู่ชั้นหนึ่งบอกไม่เป็นไรตื่นเช้ามาอยู่ย้ายไปแล้ว
บอกเลยนะบอกพวกเราไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวมีอะไรตายก่อนแล้วดึกดึกจริงๆนะน่ากลัวไหมน่ากลัวครับเหมือนเราถ่ายที่จริงด้วยแล้วก็แบบเหมือนมืดมากครับผมงานนี้น่ากลัวดูน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากมันมีเด็กไทยนอนที่ลงกระโดดก่อนผีแบบมาเกาะอะไรอย่างนี้เลยอ๋อมาที่จะโดนเยอะสุดใช่ไหมที่นี่รวมนะที่ต้องนับคนนะพี่ต้องนับคนที่แบบมาเนียนจะมีหลายคนที่ถูกโดนผีเกาะถูกผีเล่นงานอะไรอย่างนี้หลายคนเลยน่าสยองเนาะทีนี้มาถามถึงฉากใหญ่ดีกว่าฉากที่วิ่งหนีสึนามิอ่ะคือว่าเรื่องนี้ตอนนี้มันเป็นภาคสุดท้ายแล้วก็โปรดักชันใหญ่สุดแล้วเราต้องเล่นจาก CG ไหมในฉากนั้นทีวีต้องวิ่งหนีใช่ใช่ใช่แล้วเขาเป็นไงถ่ายบลูสกรีนแล้วแต่คนที่ใช้ทั้งหมดถ่ายจริงๆคือคนเอ็กซ์ตร้าทั้งหมดที่วิ่งหนีคือคนถือวิ่งจริงๆที่จริงๆไม่ใช่เอ็กซ์ตร้าวิ่งอะคนธรรมดาแม่ค้าก็วิ่งด้วยเราถ่ายทำเราปิดครึ่งหาเราขอเขาไปครึ่งหาอีกครึ่งเขาก็ทำงานปกติพอเห็นว่าวิ่งหนีปุ๊บเขาก็วิ่งตามเขาตกใจจริงๆเขาตกใจจริงๆเรียกว่ามีสึนามิจริงเหรอโอ้คือเราวิ่งกับจินตนาการแต่ไม่ได้แบบบูสกรีนอะไรเลยเราก็ไปถ่ายชายหาดแล้วก็น้ำก็ไม่มีหรอกเราก็จินตนาการว่าน้ำมาอะไรเงี้ยทีจีช่วยโอ้แล้วโดนน้ำซัดกันนะโอ้แล้วทำยังไงตอนโดนน้ำซัดแล้วเราถ่ายใต้น้ำด้วยคือในฉากบนน้ำอ่ะเราก็วิ่งหนีกันพอเราไปใต้น้ำเราก็ต้องไปจมน้ำให้ถ่ายที่สระว่ายน้ำน้ำอันนี้เขาเรียกน้ำ6เมตรอ่ะลึก3หรือ6เมตรได้ซึ่งก่อนจะไปถ่ายมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีครับผมการเรียนในการเรียนอะไรเรียนดำน้ำครับกี่วันจริงจริงเลยวันครับวันทวดแล้วคือเราต้องใช้สโนว์เกอร์เขาเรียกว่าสโนว์เกอร์ป่ะเราคือหายใจช่วยหายใจในน้ำแล้วซึ่งใช้ยังไม่เคยเป็นแล้วอันนี้ไปเจอหน้ากองอีกทีเลยไม่ได้มาซ้อมผมไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปเรียนอ๋อไปเจอวันถ่ายเลยโอ้แล้วเซิร์ฟชาร์จโอ้ตื่นแล้วพอดำน้ำถ้าคนเคยดำจะรู้ว่าพอลงไปลึกๆอ่ะปวดหัวมันปวดหูแล้วมันเหมือนแรงความดันแรงดันมันกดแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้วิธีเราก็ยังไม่ค่อยชินอย่างเงี้ยจริงๆต้องเรียนรู้อะไรเยอะเนาะเพราะฉะนั้นไปลงกันนั้นจริงเพราะมันเป็นฉากที่มันอันตรายด้วยทีนี้แล้วในฉากที่ทุกคนได้เห็นล่ะในเรื่องนี้เป็นยังไงตอนที่แบบต้องลงไปในน้ำตรงนั้นตอนนี้นะครับมันเหมือนเราโดนคลื่นสึนามิซัดคือโดนซัดจริงๆไม่โดนมาเลยว่าเราต้องจินตนาการอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่ซีช่วยใช่คือถ้าโดนจริงๆผมคงไม่มานั่งคือหัวใหญ่มาเริ่มเลยไม่คือแบบมันจะยากตรงที่แบบเหมือนต้องโดนคลื่นซัดแล้วแบบเหมือนหมุนในน้ำเล่นเองซึ่งน้ำมันนิ่งมากทุกฉากไม่มีน้ำโดนหลังสักแอะซัดไม่มีสักแอะเลยจินตนาการล้วนๆภาคนี้เป็นภาคที่ยากที่สุดยากมากภาคมาคือถ้าภาคนี้เป็นภาคแรกผมจะไม่เป็นภาคสองจะบอกว่าตอนที่เราไปถ่ายภูเก็ต2อาทิตย์เต็มๆที่เราถ่ายแบบไม่หยุดพักเลยใช่ทุกวันทั้งวันทุกวันแน่นอนวันละแบบจบแล้วมาถามฉากยากแต่ละคนดีกว่าเริ่มเจมส์คิดว่าภาค3เนี้ยอะไรแบบยากที่สุดเลยภาค3สุดได้นะผมเป็นแล้วอ๋อคนที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเนี่ยคนดูเสียงเดียวกันหมดเลยเพราะอย่างน้องออยนี่ก็ออยนี่ว่าอะไรไม่เป็นเลยนั่นไงโอ้เฮ้ยแล้วจะบอกว่าเข้ามาอีกคนนะ3คนน่ะนักแสดง2ทีมงาน1ตอนทีมงาน1ออยนี่ปล่อยแอบนะครับปล่อยแอบเลยมันคือวันนั้นเราถ่ายตั้งแต่เช้าครับประมาณลงน้ำมาประมาณ9โมงกว่าอะไรเงี้ยแล้วคือเราถ่ายทั้งวันเลยถึง6โมงไม่ได้ขึ้นมาเงี้ยคือมันน็อกด้วยอะไรพี่คือแบบต้องตีตุ่มตลอดเวลาแล้วก็จับตีตุ่มคนน้องมาร์คมาเหมือนกันจะอาการสำลักน
แล้วเข้าโรงพยาบาลกันช็อกไปมากอ่ะช็อกไปเลยดูที่อนุสาวรีย์ดูที่สยามดูที่เสาชิงช้าดูที่จตุจักรเยาวราชข้าวสารเขาใหญ่เกาะช้างดอยสุเทพจะที่ไหนไหนในเมืองไทย True Visions Anywhere ก็ดูได้พร้อมฟังก์ชันสะดวกดูย้อนภาพกลับคณะดูสดได้ทันทีดูรายการย้อนหลังได้2วันมีผังรายการให้ดูล่วงหน้า30วันพิเศษสุดสมาชิก True Visions ลงทะเบียนแอป True Visions Anywhere วันนี้ดูหนังออนไลน์ฟรีทุกวันวันละ5เรื่องดูตรงนี้ก็ได้ตามใจ True Visions Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลยเรายังอยู่กับ5แขกรับเชิญนะครับจากภาพยนตร์เรื่องม6/5ปากมาท้าผี3เฮ้ยตอนแรกมันไม่ใช่ชื่อนี้ใช่ไหมชื่อนี้ครับชื่อนี้เลยใช่ไหมชื่อนี้แรกจริงว่าแบบมีชื่ออื่นก่อนแล้วค่อยแบบมาเปลี่ยนเป็นภาค3เพื่อเป็นไตรภาคจบเลยครับเราได้รู้การทำงานบางส่วนไปบ้างแล้วทีนี้ยังมีนักแสดงรับเชิญเพิ่มมาอีกครับแอนมีพี่อีทใช่ไหมแล้วพี่4เห็นพี่อีทนี่แบบมุกเยอะมากครับเป็นยังไงบ้างแบบว่าลำบากมากพี่อีทลำบากมากพี่อีทตกตลอดอ่ะมีเยอะก็คือเราแบบเราบดด้วยเราเด็กอ่ะแล้วเราแบบโอ้โหระดับลอยตัวไปแล้วระดับรามาจารย์ไปแล้วแล้วเวลาเล่นจริงพี่พศก็บอกแค่นี้เขาเติมจากไหนไม่รู้แล้วเราก็ขำอ่ะแล้วมันแล้วเวลาเราต้องกลัวผีอ่ะพี่แล้วคืออยู่ดีก็ขำแล้วผีอยู่เลยมี20เทคพี่แกกด20เทคเลยเต็มลิมิตเลยเล่นไม่ด้วยเล่นไม่เหมือนกันตกกระปกด้วยพี่นี่แหละทำไมอ่ะพี่ผมแล้วเขาอยากเขาปล่อยมาฮะแล้วเหมือนอยู่ในน้ำด้วยกันเนี่ยผมว่าอะไรมันอุ่นๆนะอืมพี่อีทฉี่ใส่ครับผมจัดมาเลยใช่เพราะในเรื่องนี้ใครเจอเขามากสุดผมก็จะมีนิกใช่ไหมเจมอ่ะเจอได้เป็นกลุ่มอ่ะพี่อีทได้มาเป็นตัวหางกลุ่มใส่เป็นหน้ามาใช่ไหมผมอ่ะพี่อีทเป็นแบบกะลาเขาไง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 ไม่ใช่กะปลาไม่มีประการกะปลาไม่เหมือนกันทรงเป็นผีทรงเหตุ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 เออแล้วตัวละครนี้ที่มาเขาเป็นยังไงอ่ะเขาเป็นนักล่าผีฮะแบบแก๊งเจ้าถิ่นเป็นแก๊งเจ้าถิ่นของเราเป็นเหมือนเป็นยังไงอ่ะของเราเป็นแบบสมัครเล่นเราต่างถิ่นไม่ต้องเล่นเราก็มืออาชีพภูเก็ตเขาอยู่ภูเก็ตเขาอยู่ภูเก็ตเราไม่ได้แล้วเขาเป็นเจ้าบ้านเจ้าบ้านเราไปวันนั้นเราไปเป็นนัดเยือนเขาเจ้าบ้านนั่นบอลเขาบอลไกลแล้วใครตอบพอแล้วเราก็เลยแบบว่าพาเราไปกับใช่ครับอย่างนี้เหรอเออแล้วครั้งนี้นิกหรือเปล่าเป็นคนท้าเนี่ยอันนี้ต้องไปติดตามในหนังไงมีเซอร์ไพรส์แน่นอนก็บอกเขาไปเลยว่ามึงเป็นคนท้าเฮ้ยทางนี้ต้องไปดูในเราตลอดเลยตลอดเลยตลอดเลยทางนี้ต้องดูครับผมว่าครั้งที่เราเน็ตกับไอ้อั้นเมาส์ทูเมาส์กันครั้งนี้เราต้องมาดูว่าใครในแก๊งมีด้วยเหรอมีสัตว์ก็บอกไปเลยมีสัตว์ไม่ต้องมาดูแล้วนะเดี๋ยวหายทั้งหมดเลยให้ตกลงคือมันมีทั้งความขำมีทั้งความน่ากลัวตกลงอันไหนมากกว่ากันสำหรับเราเน้นคอมเมดี้แน่นอนครับผีอะเห็นแค่เมคอัพนี่ก็ยังกลัวเลยนะมันสอดแทรกความน่ากลัวด้วยเมคอัพอยู่แล้วครับกับสาวเราก็น่ากลัวเหมือนกันไม่แพ้กันแล้วครั้งนี้เป็น 3D ป่ะไม่ครับปกติภาคหนึ่งเป็น 3D เออพี่จำได้พี่ยังเป็นลมทั้งคาวอยู่เลยนะแล้วมีฉากหนึ่งบ้างใช่เออแบบจำได้ตกใจอะลมทั้งคาวชอบฉากไหนครับภาคไหนครับทำไมอ่ะชอบอะไรจะไม่ได้แต่ดูนะดูเพราะตอนนั้นยังลุ้นน้องมาร์กอยู่ว่าแบบตกลงเป็นคนเป็นผีมันมาจากตรงไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยขันข่าวในภาคสองภาคหนึ่งภาคสองภาคหนึ่งภาคสองภาคหนึ่งภาคหนึ่งภาคสองภาคหนึ่งภาคสอ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 งแล้วเพลงประกอบล่ะพี่ธรรมดาก็จะร้องเองเต้นกันเองเดี๋ยวจะร้องให้ฟังสดๆครับผมในให้น้องชายผม
โยนไปเลยนะตอนเป็นซิงเกิลเหรอก็จะเพลงเราเราจะมีแบบท่อนฮุกด้วยอะไรเงี้ยครับเราจะมีท่าเต้นด้วยให้ร้องให้ร้องท่าเต้นด้วยอะไรให้ร้องให้ร้องเต้นเดี๋ยวอย่าก็อย่าปูนานก่อนเดี๋ยวล้มก็มันจะไปร้องว่าแบบพอนุก็เป็นว่าสกิดดาวดาวดาวก็ลงยาวๆก็ลงแป๊กแก๊สสกิดดาวดาวดาวก็ลงยาวๆก็เราเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบเองเลยนะนิดที่แบบพอเราดีมันจะเป็นแบบจังหวะแบบบ้านๆนะฮะโจ๊กหน่อยโจ๊กใช่ถ้าเต้นในเอ็มวีก็จะเป็นแบบบ้านๆเลยเห็นต้องไปเทรนไหมถ้าเต้นเนี่ยก็มีเวลามีเรียนไหมครับเรียนจริงๆเหรอเรียน4ชั่วโมงครับแต่ว่าถ่ายถึงท่าที่เนี่ยใช้เท่านี้ใช้ท่อนฮุกนิดเดียวเห็นเจมส์นี่ก็จัดเต็มเลยเต็มเต็มจัดเต็มครับไม่ได้จัดเต็มไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนไม่เคยเรียนอะไรกับเขาเลยเห็นแล้วไปยืนไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนแล้วไปเลยคุณนึกได้ไม่ได้เรียนโดนท่าอะไรบ้างโดนท่าอะไรบ้างเนี่ยพอมาถึงครูเขาก็จะมาอยู่ข้างหลังเป็นไงตามไปก่อนไปเถอะก็ท่าสนุกนะอันนี้การถ่ายทำนี้เราไปถ่ายทำที่ไหนยังต้องไปภูเก็ตอีกไหมเนี่ยไปเกาะสีชังครับชลบุรีแล้วก็จะเห็นแบบทั้งฉากทั้งมุมอะไรดูสวยมากก็ถ่ายตั้งแต่ออกเรือไปเลยระหว่างไปเกาะแล้วก็ไปหาภูเกาะด้วยแล้วภาค2นี้มีเพลงประกอบไหมหรือมีทุกภาคมีทุกภาคเลยใช่ร้องกันเองเล่นกันเองเล่นกันเองแล้วเดี๋ยวถ่ายแล้วอนาคตอาจจะฟังกันเองอยากแสดงความสามารถของนักแสดงแต่จริงแล้วแต่จริงพวกเราก็เล่นกันได้อย่างรอบสื่ออย่างเงี้ยถ้าใครได้ไปดูพวกเราว่าเล่นเองร้องเองคือไม่อยากบอกว่ามีความสามารถแต่ความจริงแล้วงบประมาณไม่มีอันนี้ไม่ได้โดนบังคับใช่ไหมอยากเต้นกันอยู่แล้วใช่ไหมสร้างความสนุกให้คนดูครับแล้วอย่างแบบเวลาเราสื่อเรานะครับแฟนคลับก็จะมาตลอดใช่ไหมครับเขาก็จะเหมือนแบบบางทีมาเจอเราเนี่ยครับเขาก็อยากเห็นเราร้องเพลงเราอะไรเขาก็มาสนุกกับเราครับเห็นไปกัมพูชาก็ร้องเพลงด้วยใช่ครับกัมพูชามากร้องมากร้องเพลงเพราะก็เลยโยนให้เขาเลยใช่ไหมใช่เราก็สบายโอ้ยเห็นก็สาวๆก็กรีดกันสลบเลยคุณนี่ไม่ต้องทำอะไรพากร้องไม่ได้ดึงขนจมูกเขาโอเคแล้วนะจริงมากพากร้องเพลง10เพลงอ่ะนี่ได้แบบดึงขนจมูกเนี่ยโอ้โหกินนั่นเลยกินทำไมนั่นน่ะเสียคิดขนจมูกมันจะเก็บไว้หรือเปล่าเพราะแต่นี่เราขอทิชชู่แบบมันจะเหนื่อออกใช่ไหมก็จะมีแบบเอาทิชชู่มาซับหน้าให้ขอทิชชู่ขอไม่รู้ขอไปทำไหนก็ไม่รู้ขอหน้าขอทิชชู่จริงไปด้วยกันเหนื่อยไปด้วยกันดิเออไปด้วยกันปะเนี่ยอ๋อไม่เห็นจังหวะนั้นไม่เห็นของคนแรงก็ได้จะเล่นแบบนี้ก็ได้โดนอยู่แล้วอ่ะนี่แล้วที่จริงมีแผนไหมที่เราต้องไปโปรโมทที่ต่างประเทศอีกมีฮะเดี๋ยวก็คงจะเอาภาพผมว่าเดี๋ยวต้องไปกัมพูชาแน่นอนเลยกัมพูชาไปแน่นอนแฟนคลับที่นู่นกับที่นี่ต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะไหมก็จริงๆต้องบอกว่าเหมือนกันนะแต่ว่าภาษาที่พูดมันต่างกันเอาต่างอยู่แล้วนี่ไม่แต่เขาพูดภาษาคิดเก่งมากนะที่ไหนที่นู้นใช่ไหมใช่พูดภาษาคิดเก่งกว่าเด็กใครครับเด็กพี่กับผู้ชายเห็นว่าเราก็พยายามซ้อมกันอยู่ไม่ต้องซ้อมเมย์เขามีพื้นฐานแน่นภาษาไหนภาษาอะไรภาษาอังกฤษภาษามือภาษาอย่างเงี้ยใช่ไหมคือไปเห็นก็บอกขอควยใช่ใช่ใช่แปลว่าอะไรนั่งลงเพราะว่าจริงเหรอใช่ใช่จริงๆเนี่ยแล้วนั่งลงก็เลยพูดอย่าเลยก็เขาชอบยืนไงชอบยืนแล้วมันคุมอะไรไม่ได้ก็เลยบอกว่าก็เลยต้องบอกให้นั่งลงจริงๆพี่ผมไม่เห็นเนี่ยจริงๆเอ๊ะแต่ก็พูดจริงอันนี้จริงๆพี่ลองเออพี่ลองพูดดิเปลี่ยนมุมนี้เมื่อไหร่แล้วถ้าผมยืนอ่ะพี่ลองพูดนั่งลงไม่เอาอันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้ฝากหนังด้วยดีกว่าฝากเลยอ่ะจบรายการเอาไว้พูดให้พูดทีละคนเลยครับแบบเฮ้ยทำไมจึงแบบต้องไปดูเรื่องนี้มีอะไรเด็ดผมพูดก่อนดีกว่าเพราะจะไม่มีอะไรพูดดีเลยเอาไว้ปิดดีกว่าก็ฮะเอาไว้ปิดทีหลังเดี๋ยวถอดลิ้นได้หรอก็ม65บาทมาครับผีบ้านสั่งเข้าลงที่4มีนาครับผมก็ยังไงก็อยากให้ติดตามว่าภาคเนี้ย10ปีแน่นแน่นอนอะไรเนี่ย CG แปลว่าอะไร CG ใช่ผมว่าเป็นเหมือนแบ
เป็นภาพจริงๆเหมือนภาพเหตุการณ์จริงที่เกิดนะอยากให้เราไปดูกันว่าเป็นไงแล้วเราก็ยังกวนเหมือนเดิมในเรื่องใช่แต่ว่าในเรื่องพูดชัดนะอ๋อเหรอมีลดดีกรีความซ่าลงเลยใช่ไหมไม่ลดฮะมากกว่าเดิมเรียนจบแล้วด้วยเนี่ยนะใช่ก็ไม่ลดความซ่ากว่าเดิมโอ้โหครับผมอาเจนครับมีอะไรฝากก็เหมือนกับหลายคนจะแบบเฮ้ยมีกูบอกแต่ไม่ทันเลยคือกินข้าวอีกเขาไปแล้วก็เหมือนแบบบางคนก็แบบเฮ้ยภาคสามมุกแม่งก็ซ้ำๆกันเรื่องราวก็คงในเดิมๆต้องบอกว่าคือเราต้องบอกก่อนว่าเรื่องมุกเรื่องเนื้อเรื่องเงี้ยเราไม่ซ้ำอยู่แล้วคือความฮาของเราสมมุติเราเคยฮาจากมุกเนี้ยเราก็มีมุกใหม่ๆมาเสนอตลอดแล้วก็เรื่องราวที่พี่ยังถามว่าเฮ้ยไอตัวนู้นมาไงตัวนี้มาไงคือเราก็มีอะไรใหม่ๆใส่มาตลอดคือเราไม่ได้เอากินกับเนื้อเรื่องเดิมตลอดใช่อะไรนู้นอะไรกันบ้าๆแต่หลายคนก็เลยแบบเฮ้ยจะไปดูดีไหมก็บอกว่าภาคนี้มันเป็นภาคที่เต็มที่สุดของผมแล้วภาคแรกเหมือนกับบางทีเราก็ขาดนี่บ้างขาดนี่หน่อยภาคสองก็เอ้ยอันนี้เกินไปขาดไปบ้างภาคสามเนี่ยบอกว่าโยตัวหมดทุกอย่างเต็มหมดเขาบอกว่าภาคนี้เป็นภาคสุดท้ายถ้าใครแบบอาจจะแบบเฮ้ยจะไปดูดีไหมอย่ามาต้องบอกว่าอย่ามาเสียดายที่หลังเพราะว่าภาคนี้เป็นภาคสุดท้ายแล้วต้องรีบไปดูสินะครับหมดแล้วไตรภาคหมดเลยหมดเลยเล่นโค้งเลยยาวจ้ะก็รอลุ้นอยู่กลัวไปไม่ได้ไม่กลับดีมากครับยังไงก็ฟิวก็ขอฝากนะครับม .6 ม .5 ภาค3ครับรับรองว่าความมันความเพียรของฮายกกำลัง3แน่นอนแล้วก็ช่วยกันเลยช่วยกันช่วยกันเราก็เหมือนกันนะเราอ่ะมีเนี่ยตีโค้งตลอดจริงไปยิ่งไกลขึ้นไกลขึ้นดีครับผมที่มาจอดรถแต่ว่าฝากก็รับรองครับ CG effect แน่นจีมีนาคมนี้ครับทุกลงภาพยนตร์การตัดต่อหนังของเรานะครับก็สุดยอดมากๆเลยเหมือนจริงมากซีนังซีนามิคลื่นเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเนียนมากครับผมก็วันที่4มีนาครับก็ทุกลงภาพยนตร์และเห็นเจนแบบมีเรื่องเฉียดตายลาสองภาค2มาก็อันนี้เราไปถ่ายที่น้ำตกน้ำตกอะไรไม่บอกดีกว่าคือมันเกี่ยวกับเราเข้าไปในป่าเนี่ยแหละมันเกี่ยวต้องไปน้ำตกแล้วเราไปถ่ายน้ำตกแล้วพอเราไปถึงน้ำตกเราก็ไปเล่นน้ำตกพอยังไม่ออกไปจากน้ำตกเราก็เลยต้องไปเล่นน้ำตกอีกรอบเล่นหลายรอบเลยพร้อมเมื่อไรจะถึงวันนั้นเรามีถ่ายที่น้ำตกไหนไปถ่ายตอนเย็นแต่เขาแล้วก็ประมาณ4โมงไปก่อนนี่เลย1 2ใครคนละ3เคสด้วย4คนเอ๊ะไม่มี3คนมีน้องเสริมนะเอออ่ะนี่3คนเฮ้ยว่างว่ะเออดูว่ะ2ชั่วโมงเนี่ยโอ้เล่นน้ำตกรอนี่คนเยอะด้วยไอ้ที่เขาให้เล่นน่ะคนเยอะไอ้ที่กั้นนี่แหละเขาจะมีพวกตกจะมีกั้นแบบเขาจะมีเส้นแรงกั้นอะไรอย่างเงี้ยกันช่วยน้ำนิ่งคนก็ไม่มีลงเลยดีกว่าเออพอลงไปไหลไปหน่อยดีกว่าแล้วเป็นตรงนั้นที่กั้นคือมันตกจากชั้น2ลงชั้น1อ่ะที่เรากั้นไว้ที่เราลงไปอ่ะไหลไปหน่อยดีกว่าผมนี่เลยผมไหลไปลึกคือน้ำตกจากชั้นเนี้ยที่มันจะลงอ่ะผมไปโดนดูดอ่ะว่ายไปใกล้แล้วข้างบนเหมือนกับน้ำมันนิ่งไม่มีไหลแต่พอข้างล่างน้ำมันเหมือนจะดูดลงอ่ะโดนดูดไปแล้วก็เหมือนกับมันมีขวดหินที่กั้นไว้อ่ะมันจะเป็นซ่องหินอย่างเงี้ยแล้วน้ำก็ตกอย่างเงี้ยผมอ่ะตัวผมตะแคงติดอย่างเงี้ยหัวอยู่ตรงเนี้ยขาอยู่เนี้ยแล้วเหมือนจะต้านไว้ได้ประมาณตอนนั้นรู้สึกนานมากนะแต่ผมก็ประมาณวิ2วิอ่ะต้านไม่อยู่โดนหูฟืดลงจากทั้ง2เตียงคาเลยครับคือภาพคนเห็นหมดเลยไม่ใช่เห็นที่สองคนที่เห็นตรงนี้ผมก็นึกว่าเล่นว่าเพราะว่าคือแบบเหมือนเราจะดึงน้องที่เขาเสิร์ฟน้ำมาลงมาด้วยอะไรเงี้ยมันจะแก้แบบให้ช่วยแล้วดึงเงี้ยก็นึกว่าเล่นตกไปผมไม่ถามเล่นเมื่อวานผมแบบอีกตอนผมลงไปอ่ะข้างล่างอ่ะพอลงไปน้ำก็วนอีกโอ้โหพี่นึกภาพว่าน้ำมันเทลงไปผมนึกว่า acting อะไรซ้อมอยู่แล้วผมจะช่วยผมนึกว่า acting มีวิวกระโดดลงไปช่วยพอผมวนอยู่สักพักนึงไม่นานผมก็เรียกให้มันช่วยมันไม่ลงมาช่วยบิวไม่ลงมาช่วยเคยไม่ลงมาช่ว
าช่วยใช่ไหมต้องบอกว่าผมมีเพื่อนดีๆอย่างนี้โอ้โหไอ้บิววิ่งหนีคนแรกเลยวิ่งไปตามโอ้วิ่งไปตามพี่พศนะฮะไอ้บิวไอ้พี่พศลงเลยว่ายลงไปช่วยบิวว่ายลงไปช่วยกระโดดลงไปช่วยก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันนั้นไม่ไปช่วยจะเกิดขึ้นถ้าวันนั้นไม่ได้กำลังใจจากผมข้างบนอ่ะที่ไม่รอดนี่กำลังใจวันนั้นถ้าไปกับอีก2คนอ่ะใช่ผมก็ตายเล็งกังดูอยู่ผมก็แอคติ้งขับด้วยเพื่อนแอคติ้งสักพักนึงขึ้นมาแล้วนิ่งแล้วตอนนั้นบิวถูกวิ่งตอนเก่งนะเป็นไงบ้างมันเคยแอคติ้งเหมือนกันตอนแรกอะตอนแรกก็อ้ำมาเนี่ยจากมีช่วงเวลาตัดสินใจสักประมาณ 2-3 วินาทีเปล่ากูทีมที่เหลือไม่ได้ตัดสินใจเองละไม่ใช่ก็คือก็ดูจากโอ้ว่าได้มาจากขาแอคติ้งก็ว่าได้ดูจากหน้าตาสีหน้าไม่เล่นอ่ะจริงๆอ่ะในตัวลงไปตอนแรกกูว่าบอกตะโกนบอกกันเลยอย่าดึงกูนะอย่าดึงกูนะเขากลัวกลัวตะโกนไปจะตายเลยก็รอดไม่ได้ค่อยๆสาวออกไปแผลพอเราขัดกันในตรงนี้เราใช้มือใช้ขาแล้วแผลแล้วจะขอกันอะไรไหมฉันก็ยาเชื้อต้องเตือนว่าไอเห็นแบบนิ่งๆคนน้อยๆอย่างเงี้ยอันตรายจริงเพราะว่าด้วยความวัยรุ่นของเราแบบเฮ้ยกั้นทำไมวะน้ำมันนิ่งใสด้วยอันนี้น่าเล่นสุดแล้วกั้นทำไมวะก็เลยลงไปเล่นพอเล่นก็เป็นที่อันตรายที่สุดซ่าของจริงเหมือนในหนังเลยแต่ในหนังซ่ากว่านี้ใช่ไหมใช่ซ่ากว่านี้ก็อย่าลืมไปติดตามชมนะครับวันที่4มีนาคมอ๋อวันนี้เรามีของมาแจกแฟนๆครับผมนี่มีเสื้อแล้วก็สมุดด้วยช่วยตั้งคำถามหน่อยเรามีมาแจกตั้ง5รางวัลถามเอายากเอาง่ายพี่เอาง่ายกว่าถามว่าน่ะอยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานไม่ใช่ไงตอบถูกอะไรได้คำตอบไหมได้ได้แล้วได้ได้แล้ว x and y แล้วก็เลยแล้วเป็นวันพุธเอาถามอะไรดีถามอะไรดีหนังฉายวันที่เท่าไหร่ครับหนังเข้าฉายวันที่แล้วก็ออกวันที่เท่าไหร่โอ้โหยากไปเอาหนังเข้าวันที่เท่าไหร่เข้าอยู่เรื่องนี้นะครับม .6 ทับ 5 ภาค 3นี้เข้าฉายวันที่เท่าไหร่ไม่ไม่ครับอาจจะยังไม่เห็นเสื้ออาจจะยังไม่อยากได้ผมว่าแกะเลยดีกว่านี่เสื้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้มีสองลายพี่ฮะอ๋อมีชุดนักเรียนกับชุดไปชุดนักเรียนกับนี่เนี่ยอะไรกันหน้าคนโดดเด่นตลอดเลยนี่ดูสมุดซะก่อนนี่ไว้จดเอาไว้จดเอาไว้จดโดดเด่นตลอดก็อย่าลืมร่วมสนุกกันเข้ามานะครับพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับคำตอบแล้วก็ชื่อและนามสกุลนะครับแล้วก็เราจะประกาศผลกันที่ www.skip.today ครับสำหรับวันนี้โอ้ยขอบคุณมากมาร่วมสร้างความสนุกแต่ในหนังจะสนุกกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับได้เลยก็เดี๋ยวจะไปติดตามดูนะครับเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับดูที่อนุสาวรีย์ดูที่สยามดูที่เสาชิงช้าดูที่จตุจักรเยาวราชข้าวสารเขาใหญ่เกาะช้างดอยสุเทพจะที่ไหนไหนในเมืองไทย True Visions Anywhere ก็ดูได้พร้อมฟังก์ชันสะดวกดูย้อนภาพกลับคณะดูสดได้ทันทีดูรายการย้อนหลังได้2วันมีผังรายการให้ดูล่วงหน้า30วันพิเศษสุดสมาชิก True Visions ลงทะเบียนแอป True Visions Anywhere วันนี้ดูหนังออนไลน์ฟรีทุกวันวันละ5เรื่องดูตรงนี้ก็ได้ตามใจ True Visions Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลยและขอย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับของรางวัลจากภาพยนตร์เรื่องม6ทับ5ปากหมาท่าผีภาค3นะครับเรามีเสื้อยืดนะครับมีดูด้านหลังเท่มากนะครับมีเสื้อยืดมาแจกทั้งหมด5รางวัลทุกรางวัลนะครับเรามีสมุดโน้ตแถมไปด้วยนะครับน่าสะสมมากแฟนๆของน้องๆจากภาพยนตร์เรื่องม6ทับ5ปากหมาท่าผีห้ามพลาดเลยนะครับคำถามง่ายมากนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายวันที่เท่าไหร่นะครับพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์ด้านล่างพร้อมชื่อและนามสกุลของคุณประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันที่20มีนาคมนี้นะครับทาง www.skip.today และทางแฟนเพจของ Skip Today ครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ True Visions มองโลกได้ล้ำกว่าและ True Visions Anywhere อิสระอีกขั้นของการดูทีวี
และพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Big Hero 6นะครับที่เพิ่งคว้ารางวัลออสการ์สาขาแอนิเมชันยอดเยี่ยมมาครองรับชมได้แล้ววันนี้ที่ store.tuition.tv สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับวันนี้ที่ App Store และ Play Store ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ